โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำไดโนเสาร์นะไดโนเสาร์แต่มางวดนี้เป็นมังกรนะไม่ใช่ไดโนเสาร์หาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นทั่วไปนะครับเป็นชุดเล็กๆนะขนาดเท่าฝ่ามือผมเองไม่ใหญ่มากชุดเล็กราคาประหยัดเป็นรูปมังกรนะข้างใต้ก็ยังมีที่ช่องใส่ฐานนะใช้ฐาน 2A 2ก้อนเพราะเป็นชุดเล็กเลยใช้ฐานน้อยหน่อยวิธีต่อก็ง่ายนะปีกต่อใส่เข้าไปเลยครับแล้วส่วนหัวนี้ก็จะเป็นแบบสไลด์เอานะสไลด์เอาแป๊บเสร็จแล้วทัศน์สวิตก็อยู่ตรงหางนะอุ๊ยเดี๋ยวปีกหลุดนิดหน่อยเดินได้นะมีไปมีเสียงแต่รู้สึกว่าจะขยับได้แค่ขาเองครับก็ฟังก์ชันไม่มีอะไรมากนะของเล่นชุดเล็กราคาประหยัดไม่ถึงร้อยเองหาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นทั่วไปนะครับเซตนี้นะเหมาะให้น้องๆหนูๆเลยชุดเล็กราคาประหยัดมากเดี๋ยวผมก็ให้ดูต่ออีกหน่อยนะดูต่ออีกสักหน่อยละกันเดินได้มีไปมีเสียงแต่รู้สึกว่าจะขยับได้แค่ขาเท่านั้นเองส่วนปีกก็เอามาไว้ประดับเท่านั้นคลิปหน้าก็จะมาพบกันใหม่อีกนะครับ